คุณกำลังรู้สึกว่าการนำทีมสู่ความสำเร็จไม่แตกต่างอะไรกับการเข็นครกขึ้นภูเขาอยู่หรือเปล่าแม้มีทีมงานมากมายแต่กลับรู้สึกว่าต้องแบกรับความรับผิดชอบของงานอยู่คนเดียวจะดีไหมครับถ้าผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้คุณสามารถแก้ไขได้แถมคุณยังสามารถเพิ่ม performance ให้กับทีมได้อีกมหาศาลด้วยทักษะของ Crucial Conversation for Accountability Teamwork คือปัจจัยความสำเร็จขององค์กรแต่ความสำเร็จของทีมจะไม่เกิดขึ้นเลยหรือเกิดขึ้นได้ยากมากหากขาดความรับผิดชอบต่อกันและกันหรือที่เราเรียกว่า accountability ปัญหาที่เราพบบ่อยคือหัวหน้างานมักจะมีความคาดหวังสูงต่อผลงานของลูกทีมซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับแต่ผลงานของลูกทีมกลับไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของหัวหน้าหรือที่เราเรียกว่า performance gap ซึ่งเป็นช่องว่างที่สร้างปัญหาช่องว่างที่ต้องการการแก้ไขครับแต่สังเกตเห็นไหมครับว่าในชีวิตจริงที่เร่งรีบหัวหน้ามักจะจัดการกับช่องว่างนี้หรือปัญหาด้าน performance gap แบบผิดๆทั้งในมุมของการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหายกตัวอย่างเช่นในแง่ของการวิเคราะห์ผู้นำหรือหัวหน้างานมักจะวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกทีมว่ามาจากสาเหตุที่ตื้นๆเช่นเขาส่งงานช้าก็เพราะเขาขาดความกระตือรือร้นเขาไม่ทำตามที่สัญญาไว้ก็เพราะเขาเป็นคนที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้เขาทำงานผิดพลาดก็เพราะเขาไม่ได้ใส่ใจและแถมยังขี้เกียจอีกด้วยหลักของ behavioral science หรือพฤติกรรมศาสตร์อธิบายว่าคนเราทำอะไรด้วย2เหตุผลเสมอคือ1ทำเพราะอยากทำเราเรียกว่า motivation 2ทำเพราะทำเป็นเราเรียกว่า ability เป็นไปได้ไหมครับว่าเขาส่งงานช้าไม่ใช่เพราะขาดความกระตือรือร้นเลยแต่เพราะระบบมันไม่เอื้อเขาไม่ทำตามสัญญาไม่ใช่เพราะไร้ความรับผิดชอบแต่เพราะสมาชิกในทีมอาจจะไม่ให้ความร่วมมือกับเขาก็ได้หรือเขาทำงานผิดพลาดไม่ใช่เพราะไม่ใส่ใจแต่เพราะขาดทักษะและความชำนาญในงานแบบนี้สาเหตุเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับทั้งส่วนของแรงจูงใจและความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่างปนกันก็ได้และหลักสูตร Crucial Conversation for Accountability นี่แหละครับคือหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้นำหรือหัวหน้างานสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ Performance Gap ของลูกทีมแต่ละคนได้อย่างแม่นยำรวมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องนี้ได้อย่างมีทักษะจนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะอันทรงพลังจาก Crucial Conversation for Accountability หากคุณต้องการสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้นำและลูกทีมเพิ่มผลการปฏิบัติงานในขณะที่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำกับลูกทีมพัฒนาและรักษาคนเก่งด้วยวิธีการที่เป็นระบบตรงจุดเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสร้างแรงจูงใจผ่านการสร้าง trust และวัฒนธรรมความปลอดภัยทางจิตใจหรือ psychological safetyหลักสูตรนี้พัฒนาจากผลงานวิจัยกว่า20ปีของสถาบัน Crucial Learning ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของโลกมากมายเพราะสามารถช่วยให้ผู้นำทำ Performance Review เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล